ดูบรรยากาศครับความวุ่นวายยามเช้าไปเสิร์ฟเลยจอดไปไปไหว้บ๊ายบายหน่อยเหมือนได้รับได้นอนเลยเล่ากันดูวิดีโอวิดีโออากาศกำลังดีหนาวมากนะเจ้าโอ้แต่เป็นช่วงก่อนที่หนาวเกินนะพี่ก็คุยยังบอกเขาเติมแบบเนี่ยดีครับครับแม่ของวันนี้เนาะลำบอกกาลำเจ้าลำเจ้าเดี๋ยวมาแล้วแปลงงูเหม็นกินยังอ่ะยังยังอร่อยเนาะครับเอาไปคนผมแบ่งกันบ่งลงเลยบกมือทักทายหน่อยสวบอกบกมือทักทายหน่อยครับนี่ก็ได้อ่ะไอ้ฮอเนี่ยไอ้ครับเอปิกครับปีหน้ามามั้ยครับปีหน้ามามาเลยงานต้องปีติ๊กเนาะสงการได้มาครับครับเป็นงานเราเป็นสาวเลยใหญ่เปิ้ลนั่นเนี่ยจะไปเมืองนอกเลยอ่ะพ่อฟันยังไงไอ้หนุ่มมันแก่แล้วแม่มันกันนะแม่มันก็งอกเคี้ยงเสียเนี่ยนี่เป็นงานกี่ไรเย็นหมดแล้วนี่เป็นเขื่อนแม่งัดนะครับแม่งันเขื่อนแม่งัดนี่เขาได้ขอจองเบสค่ะได้ปลาไหมยังโอ้ยมาต้นหาอยู่กลางกินอยู่ข้างนอกเลยมาดูบรรยากาศต่อไปนะครับนี่ก็จะมีเรือพาไปที่เขื่อนแม่งัดนะครับนี่ก็ปลูกผักสวยงามครับเดินเลาะไปเรามาเดินเลาะไปเลยนี่เขาก็จะมีคนมาแคมปิ้งครับสวยครับบรรยากาศยามเช้าเบรกตรงเขื่อนนะครับสวยงามครับชื่อว่าภูผาแดงครับดูบรรยากาศห้องพักกันที่เราพักกันนะครับนี่เราจะมีหลายหลังต่อเนื่องนี่ห้องไปวิวสวยมากครับเมียวบอกมือทักทายหน่อยวันนี้ครับคุณเมียวอาบน้ำอยู่นะครับหนาวมากเอาน้ำทักทายหน่อยไหมไม่ต้องกล้องก็เปียกดิเราจะเดินไปข้างบนครับนี่จะเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งที่เรานอนนะครับนี่
เดี๋ยวบรรยากาศลงไปมีลานกลางเต็นท์ข้างล่างเป็นเขื่อนแม่งนะเดี๋ยวไปดูข้างบนกันนี่ก็จะเป็นบ้านโฮมสเตย์นะครับจัดกิจกรรมได้นี่เป็นทางเข้าชื่อว่าภูผาแดงใช่เราไปห้องไหนกันที่เล็กเน็ตเน็ตยูต้มยังโอ้โหฮะวิดีโอต้องอร่อยมากค่ะทางนี้ก็ได้นะนี่เลือดป้าดาบ้านเหนือดาลูกกอบแม่ทิ้งนินได้อยู่ตัวยแม่ทิ้งจูติงแม่ทีก็บอกน้าเอาไปต่ำเขาหน้าดามคนหน้าดาอุกกอบอ่ะตาฟ้าเลยตายายอ่ะคุณมอนอ่ะไอ้เองโอ้โหกินเบียร์กันหลายขวดแล้วครับเด็กๆไม่ใช่เหรออ๋อเป็นเขาเออรองเท้าที่เกิดบอมไม่เปลี่ยนรองเท้าดีกว่าไปรักษาไปเย็นนะโอ้เป็นพอกันนะ